เมกุริทึมแผ่นมาร์คตาไอ้น้ำกลับเข้าสู่ Dress My Love ชุดนี้พี่จัดให้กับภารกิจจัดชุดให้ลูกสาวครั้งแรกของพ่อบ้าสมรักงานนี้ยากหรือง่ายต้องไปฟังคำตอบจากคุณสมรักกันค่ะพูดถึงภารกิจที่ได้รับครับพี่บ้าครับ2ชุดยากไหมสำหรับโจทย์ที่ได้รับมันก็ถามว่ายากไหมขนาดผมแต่งผมก็ยังแต่งตัวไม่ถูกเลยแต่งให้เขาอ่ะเกินคำว่ายากอีกผมว่ามันก็ยากนะวันนี้คือแม่เตรียมให้แต่ปกติพ่อจะใส่ชุดฟุตบอลกางเกงขาสั้นสบายๆอ่ะเราบางทีก็ไม่ใส่เสื้อใส่แค่กางเกงคือเราพี่ทุกผมไม่ค่อยสนใจเรื่องแต่งตัวเท่าไหร่เพราะผมหน้าตาดีอ่ะหน้าตาดีอ่ะพี่เข้าใจหน้าตามันนำเนาะที่มึงพูดมาเข้าใจทุกอย่างเดี๋ยวเราไปดูครับว่าพ่อบาสต้องจัดชุดให้กับลูกเบสจะหนักหนาสักแค่ไหนไปจัดกันต่อเลยครับเสื้อฮาวายกางเกงขาสั้นเครื่องประดับหมวกหมวกเจออันไหนเอาไปเลยไม่เจอหมวกลองเองด้วยอันนี้ใส่แล้วเหมือนแม่ไม่ต้องใส่เอ้าทำไมอ่ะอันนี้ใส่แล้วเหมือนพ่อใส่นี่หมวกมาแล้วเสื้อนี่คือไม่ตัดแฟชั่นเลยหยิบเลยตามออเดอร์น่าเป็นลายดอกอันนี้ก็ฮาวายดีนะเนี่ยเอาไว้ก่อนไม่ใช่ว่ะมันจะได้ใส่ไหมวะเนี่ยมันก็ไม่มาจัดเองจัดแล้วมันก็ไปก็เสร็จแล้วนี่ไหมอย่าหิวฮะนักสั้นนี่ได้ไหมเอาไปเผื่อนี่เสื้อฮาวายนี่ครับฮาวายไม่ต้องลายดอกเนี่ยนี่เหรอฮาวายลายดอกไปเดินทะเลนี่สดใสลายดอกฮาวายเสร็จปุ๊บก็คือกางเกงสั้นปุ๊บฮาวายโอ้ no โอ้ยขาสั้นบานเลยเนี่ยบอกว่าจะใส่ขาสั้นมันไม่สุภาพทั้งสั้นทั้งขาคุณไปซื้อมาได้ไงวะเนี่ยร้านไหนขายโดยเขาร้านทิ้งเลยตัวนี้น่าจะดีกางเกงก็มีลายดอกด้วยมีดอกไม้น่าเข้ากันน่ะฮาวายลายดอกเกงขาสั้นโอ้โหสวยงามถามพ่อหน่อยว่าจัดชุดยากไหมคะให้ลูกสาวก็ยากอยู่นะว่าเขาจะถูกใจไหมแต่ว่าเชื่อมั่นในตัวเองว่าไปมาทั่วโลกแล้วแฟชั่นไปมาหมดแล้วฮาวายเห็นมาหมดแล้วฮาวายตรงโจทย์เป๊ะจากบางแสนพัทยาก็มีแต่ยิงลายดอกนี่นะฮาวายใช่ใช่คิดว่าเบสจะชอบชุดนี้ไหมชุดที่เราจัดต้องชอบสิพ่อใส่อะไม่ใช่พ่อจัดนั่งขอถามหน่อยกางเกงขาสั้นสั้นแค่นี้ได้ไหมมันดูแล้วมันไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมตรงไหนไปทะเลไม่ได้ไปวัดตัวนี้เขาเล่นน้ำได้ลูกใช่จะเอาสั้นสักแค่ไหนเนาะใช่แมงกะพรุนแพรบเข้าไปทำไงใช่สั้นเยอะตรงนั้นแล้วมันจะว่ายไปทำไมตรงนั้นนะนี่ไม่ต้องคิดถึงตอนที่มีคนมาจีบเลยถ้ามีคนมาจีบเป็นไงอ่ะเคยมีผู้ชายมาแบบมาจีบให้เห็นไหมบัตก็ไม่มีส่วนมากมีแต่เพื่อนเข้ามาปุ๊บสวัสดีครับแล้วก็ยิ้มให้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วถ้าหนุ่มโทรมาหนุ่มโทรหาน้องอ่ะเคยมีพี่แตงโมยังไงเล่าหน่อยเมาแบบว่าในเฟซบุ๊กคือตอนนั้นหนูนอนแล้วประมาณแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วเขาก็ถามว่าทำอะไรอยู่แล้วพ่อก็ตอบกลับไปว่านั่งดูบอลอยู่ตื่นมาดูคือผู้ชายนั้นคือหายไปแล้วคือแบบว่าหนูตอบกลับไปคือไม่ตอบหนูอ่ะว่าข้อความข้างบนหนูก็งงว่าเอ๊ะใครไปตอบว่าดูบอลเพราะเราไม่ได้ดูบอลแล้วสรุปก็คือพ่อตอบอ๋อเหรอใช่ถามพ่อตุ๊กครับพ่อตุ๊กนี่มีลูกชายใช่ไหมครับถ้ามีลูกสาวจะห่วงแบบพี่บ้านผมไม่ห่วงนะครับผมโอ้โหหน้าตายิ่งกว่าผมอีก
ดูทรงนี้น่าจะห่วงยิ่งกว่าผมไม่ห่วงนะฮะจริงนะใครก็มาปั่นฟรีคิกอย่างเดียวคงไม่ทำนิสัยเหมือนกับพี่บายเขาแหละคงไม่ทำนิสัยเหมือนกับพี่บายเขาแหละเราสมัยใหม่แล้วผมเป็นพ่อที่ดีดูแลลูกเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดไปหมดแล้วสงสัยนะดูรักษาแล้วถ้าพี่ตุ้มมีลูกสาวนี่นะเป็นไงผมเนี่ยลูกตั้งใจเรียนนะลูกสมมติว่าพี่ตุ้มมีลูกสาวเป็นไงลูกนี่พาผัวนะลูกลูกนี่พาผัวนะลูกไม่ห่วงขนาดนั้นเอาละครับพ่อลูกคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดใจกันดูดีกว่าว่าเขาจะรู้ใจกันจริงหรือเปล่าเชิญมินิเกมมินิเกมของเราในวันนี้ครับชื่อเกมว่า Box of Us นะครับกติกาง่ายๆตอนนี้ทั้งคู่จะมีกล่องอยู่คนละใบนะครับข้างในให้สำรวจก่อนได้จะมีของอยู่10ชนิดซึ่งทั้งคู่จะต้องตอบคำถามด้วยการหยิบของออกจากกล่องใบนี้นะครับเราจะวัดกันดูว่าพ่อลูกรู้ใจกันจริงหรือเปล่าและจะตอบเหมือนกันหรือเปล่านะครับข้อแรกครับอะไรคือสิ่งที่คุณขาดไม่ได้เลยในชีวิตนี้3อย่างนะครับคืออะไรครับถามได้นี่ยาสีฟันพี่บ้านเหลืออีก2อย่างฮะหมอนหมอนหมอนไม่ได้อะไรเหรอเก่งโอเคนั่นหมายถึงว่าพ่อลูกคู่นี้นี่ก็คือสองอย่างที่เหมือนกันคือชุดชั้นในและแปรงสีฟันยาสีฟันแต่สิ่งที่ต่างคือหน้ากากอนามัยแล้วหมอนแล้วหมอนทำไมถึงเป็นหน้ากากอนามัยคะเบสก็ถ้าเราไม่มีเครื่องสำอางเราก็ต้องใส่หน้ากากเพราะเราหน้าสดไงคะเพราะเราไม่ได้เลือกหนูไม่ได้ห่วงเรื่องเชื้อโรคเรื่องโควิดอะไรไม่มีเครื่องสำอางชอบนอนเหรอฮะนอนไม่นอนต้องนอนนอนเกงต้องใส่หนูนอนพื้นอันนี้คือของจะเป็นลูกจะเป็นงานสารได้จะเป็นโอเคถือว่าข้อแรกก็ถูกกันไป2ใน3นะ2ใน3ข้อ2ครับจินตนาการนะครับว่าถ้าต้องสู้กับปีศาจร้ายครับคุณจะใช้สิ่งใดแทนพลังวิเศษ1อย่างครับปีศาจยืนรออยู่แล้วแน่นอนชัดเจนเอาคำถามมายากหน่อยนี่ได้ข้อสุดท้ายนะครับให้หยิบสิ่งของ1อย่างครับอันนี้จะเป็นสิ่งของสุดท้ายที่จะหยิบไปด้วยเมื่อโลกใกล้จะแตกครับอุกกาบาตจะชนโลกแล้วครับ1อย่างโลกใกล้จะแตกใช่มั้ยโลกใกล้จะแตกแล้วครับคุณนอนหลับดีกว่าแตกแล้วครับคุณนอนหลับดีกว่าอ้าวเอ๊ะนอนเด็กนอนโลกใครจะแจกมันตายอยู่แล้วนอนหลับไม่สบายอะไรจะเกิดก็ช่างมันเพราะบ้านเรื่องหมอนนะครับลูกเบสเลือกสมุดค่ะสมุดทำไมสมุดอะไรเนี่ยก็โลกจะแตกแล้วหนูก็แบบจะเขียนอะไรไว้ในความทรงจำทิ้งเอาไว้แล้วหนูก็ตายไปเลยไม่ใช่แต่ลูกดูมีสมองแต่ลูกดูมีสมองผมแล้วเราพูดพี่ตุ้งเลยครับประโยคพวกนี้ครับไม่ตุ้งเล่นได้เขาพูดรู้สึกตั้งแต่ที่คุยกันมารู้สึกลูกจะมีสมองหลักของเรายังเหลืออยู่อีก1ชุดนะครับชุดยาวๆพริ้วๆริมทะเลไปดูว่าพ่อบาสจะจัดยังไงไปจัดกันต่อเลยครับโอ้โหแค่เห็นชุดลูกสาวก็ถึงกับร้องแบบนี้ไม่รู้ว่าคุณพ่อสมรักไปเจออะไรเข้านะคะเอาเป็นว่าพักสักครู่แล้วช่วงหน้ามาดูกันต่อค่ะช่วยกำไรนอกจากสวยงามแล้วยังสามารถที่จะป้องกันตัวได้ด้วยบ้าปลอดภัยตัวนั้นลูก